วันนี้เป็นวันที่30มี31ใช่ไหม30ครับมะรืนนี้ก็คือวันที่1เมษายนนะครับใช่แล้วครับผ่านมาประมาณสัก10กว่าปีแล้วที่วงการ IT อ่ะเริ่มเล่นอะไรแผงๆกับวันที่1เมษายนหรือวัน April Fool นั่นเองครับวันโกหกใช่มั้ยก็คือมันจะมีพวกเซอร์วิสประหลาดอ่ะซึ่ง Google นี่ตัวดีเลยGoogle ตัวดีเลยแล้วก็อย่างนึงคือตอนนี้มันจะมีของผมคิดว่ามันจะเป็น April Fool ของสัก 3-4 ปีก่อนที่เป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียกมารับเราได้ตรงนั้นน่ะเชื่อมั้ยมีคนเอาวิดีโอตัวนั้นน่ะมาแล้วบอกว่า Google คิดค้นสำเร็จแล้วจักรยานเอาไปบรรยายไปกันเอาคือแบบคิดว่าเป็นของจริงเอาไปเป็นความรู้อ่ะเอาไปเล่าข่าวบรรยายกันใหญ่เลยแล้วก็ฮะคือเนื่องจากวิดีโอในวัน April Fool Day เนี่ยมันสมจริงมากแต่ละปีเนี่ยทุกบริษัทนี้เขาตั้งใจทำมากทุ่มทุนสร้างทำออกมาเหมือนจริงเลยใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรทุกอย่างทำจนซะจนคนเชื่อว่ามันคือข่าว IT จริงๆครับผมทีม Microsoft เองก็ร่วมอยู่ในสารวนของความ Microsoft เคยทำไหมผมทำเอา Office 365รุ่นเวอร์ชั่นมีนี่ Microsoft ทำอะไร Surface Watch ครับในการ Surface ใช่ๆเคยทำแล้วก็ Microsoft DOS Mobile Edition อันนี้ตลกครับผมนะฮะทีนี้ครับก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ปีนี้เป็นไงเดี๋ยวจะถึงวันที่1แล้วครับผมก็หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Microsoft นะฮะคุณคริสคาโปเซล่านะฮะเอามาบอกว่าห้ามเฮ้ยห้ามทำปีนี้คือเรื่องราวมันชักจะบานปลายไปใหญ่โตนะครับน้องชัดบางทีเราไม่ได้ติดตามข่าวว่าเป็นข่าว April Fool Day เราไปเจอข่าวแบบนี้เราก็เชื่อใช่มั้ยฮะมองหัวข้อผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยอ่านแค่8บรรทัดเขาว่าใช่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เราชอบส่งตามไลน์กันด้วยนี่เดี๋ยวนี้เขามีกันแบบนี้แล้วนะส่งตามไลน์เชื่อกันเฉยเลยคือมันมีทั้งข่าวมันโอเคมันเป็นความสนุกที่ได้ทำออกมาหรือเป็นแล้วก็ได้แบบว่าได้เป็นเฮดไลน์ในสำนักข่าวเยอะๆด้วยแต่ว่าบางอันที่ทำออกมาเล่นกันก็มีผลเสียมากกว่าผลดีนี่อย่างเช่นเขายกตัวอย่างกันอะที่มีผลเสียค่อนข้างเยอะคือมันมีตอนนึงที่Microsoft ทำปลั๊กอินตัวนึงใน Gmail ชื่อว่า Drop the Mic ก็คือแบบประมาณว่าแบบ Drop the Mic ประมาณว่าแบบว่าฉันพูดจบแล้วฉันไม่ฟังแกพูดแล้ว อะไรเงี้ยมันเป็นการ์ตูนมีเนียนขึ้นมาแบบ Drop the Mic อะไรเงี้ยทีนี้มันเป็นปลั๊กอินทำมาจริงๆแล้วคนก็โหลดไปเล่นจริงๆทีนี้ไอ้ปุ่มที่แอดปลั๊กอินตัวเนี้ยกับปุ่มส่งเมลมันอยู่ข้างๆกันแล้วกลายเป็นว่ากดผิดจังหวะนะกดผิดกดถูกเป็นเมลที่มันเป็นแบบเมลทางการอ่ะพอส่งไปปุ๊บมันมีไอตัวกิฟต์นี่ใส่เข้าไปด้วยว้าวมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยทำไมมาทำกันอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันไปเรื่องเป็นราวกันไปนะฮะก็เลยใหญ่โต Microsoft ก็เลยบอกว่าปีนี้ไม่ทำเลิกซึ่งนี่แหละคือ April Foolบอกว่าจะไม่ทำไม่ใช่สิไม่จริงสินี่ไม่ถึงวันห้ามเล่นโอเคห้ามเล่นห้ามเล่นพวกนี้แล้วก็เขาบอกบริษัทอื่นๆด้วยว่าคุณจะเลิกทำได้แล้วมันเป็นตลกที่มันเริ่มไม่เป็นผลดีแล้วนะหลายคนก็เริ่มเข้าใจผิดนะฮะบางคนเอาไปเป็นความรู้อาจารย์บางคนเอาไปสอนนักเรียนเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่มันสามารถทำแบบนี้ได้แล้วซึ่งตอนที่บอกว่าไม่นักเรียนทำแบบนี้กันทุกคนเลยติดตาซึ่งตอนนี้ว่าแล้วนะหัวหน้าสั่งประกาศว่าปีนี้เราจะไม่ทำเพิ่งทำเสร็จกำลังจะปล่อยฝ่ายครีเอทีฟใช่ไหมฝ่ายครีเอทีฟเพิ่งเรนเดอร์เสร็จเลยเพิ่งจะมาเลยเพิ่งจะเทปแกดเจ็ตปีนี้จะมีวิดีโอ April Foolไหมคะอ๋อไม่มีค่ะเราแบบว่า GoPro 7ลดราคาเหลือ2.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยรับรองแหงร้านผ่านแหงกันมาแหงกันมาลาซาด้าแตกเลยนะฮะลาซาด้าแตกน่าจะเป็นทีมงานเอาก่อนเลยค่ะไม่เหลือให้ลูกค้ามาวันก่อนเลย